นายกรัฐมนตรีให้ทีมงานคุยกับผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมัวแต่ไปอังกฤษไปเบอร์ลินอยากให้มาดูจังหวัดกาญจนบุรีมาดูแลจังหวัดที่เดือดร้อนหน่อยชี้เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพสูงอย่าตะแบงแค่ตัวเลขอย่างเดียวดีอีเตือนข่าวปลอมเป็นตะคริวบ่อยจะทำให้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตขึ้นอันดับหนึ่งรองลงมาปตท.เปิดเทรดหุ้นปันผลระยะสั้นลงทุน 1,000 บาทปันผล480บาทลงทุน 10,000 บาทปันผล 4,000 บาทอย่าหลงเชื่อการรถไฟขานรับนโยบายควิกวินเร่งเปิดใช้ทางคู่สายใต้ปรับเวลาเดินรถใหม่ถึงจุดหมายเร็วขึ้นเริ่ม15ธันวาคมนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนรับลมหนาวกำลังแรงระลอกใหม่แผ่ลงมา18ธันวาคมโดยอากาศหนาวเย็นอาจอยู่ประมาณ 4-5 วันสำนักข่าว AFP รายงานว่าการเจรจาอนาคตของเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นประเด็นร้อนแรงในที่ประชุมคอป28ซึ่งกลุ่มโอเปกถูกจับตามองจากความพยายามขัดขวางและต่อต้านการเลิกใช้หรือลดปริมาณเชื้อเพลิงฟอสซิลซึ่งเป็นปัจจัยหลักของปัญหาสภาพอากาศ